ลำไยไหทองคำเกือบตกเวทีระหว่างโชว์เตือนแฟนเพลงถ้าดึงหนูเจอหยิกลับลำไยไหทองคำเล่านาทีถูกดึงกระชากเกือบตกเวทีระหว่างโชว์เตือนแฟนเพลงถ้าดึงหนูเจอหยิกลับเซฟตัวเองดีป้องกันสายซูมวันที่29สิงหาคม2565ลูกทุ่งสาวอีสานอินดี้ลำไยไหทองคำมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเจ้าสาวยืนหนึ่งที่แอคสตูดิโอจังหวัดปทุมธานีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่โดนแฟนเพลงดึงกระชากเกือบตกเวทีพร้อมทั้งเผยประสบการณ์ต่างๆที่เจอระหว่างโชว์เหตุการณ์นี้ก็สักพักแล้วค่ะเขาจับมือแล้วก็ดึงเวลาโดนดึงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราจะรู้ใช่ไหมอันนี้คือตั้งใจดึงกระชากเหมือนกับเราเอื้อมมือไปแล้วเขาก็ดึงกระตุกเราลงไปเลยแล้วเวทีที่พุ่งเผามันจะเป็นไม้แขนเราก็ไปขูดกับไม้ไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราตกไหมแต่เขาดึงสองรอบรอบแรกก็คือหัวทิ่มไปเลยรอบสองเขาก็ดึงอีกก็ตกใจค่ะด้วยความที่เราเอื้อมมือลงไปเราทิ้งน้ำหนักตัวไปแล้วเขาก็ดึงมีถลอกแต่ไม่ได้เป็นแผลเยอะแต่ถ้าเราตกลงไปอาจจะได้แผลเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ไปเคลียร์ค่ะก็ร้องเพลงต่อเจอบ่อยไหมเหตุการณ์แบบนี้บ่อยแค่หยิกบ้างดึงบ้างอะไรบ้างเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเจอประจำอยู่แล้วมีแบบขอจับมือแล้วรูดของมีค่าเราบ้างไหมมีพยายามค่ะแต่เราก็หนีบไว้เราก็ใช้ความเป็นมิจฉาชีพรูดคืนหัวเราะถามว่าทำให้เราไม่อยากที่จะเอื้อมมือไปจับแฟนคลับแล้วไหมจริงๆมันแล้วแต่คนค่ะคนอื่นน่ารักรักก็เยอะส่วนใหญ่น่ารักหมดเลยจะมีแค่บางคนบางงานที่มีคนประเภทนี้อยู่สักคนก็ตัดปัญหาด้วยการนั่งลงไปเลยถ้าดึงก็ดึงคืนถ้าดึงก็หยิกเลยนะหยิกคืนหนูหยิกจริงหัวเราะคือเขาหยิกเราหยิกแบบตั้งใจหนูก็หยิกคืนแต่หนูยิ้มนะไม่มีใครรู้ว่าหนูหยิกเขาการแสดงเล่นละครเราก็หยิกแบบยิ้มหัวเราะมีคนหนึ่งคือเขาหยิกเราหลายรอบแล้วน่าจะเมาด้วยเป็นผู้หญิงเหมือนมากับกลุ่มเพื่อนทั้งดึงทั้งข่วนทั้งหยิกพอหยิกปุ๊บหนูก็จับแล้วหนูก็หยิกแล้วก็ยิ้มหนูจำได้วันนั้นหนูหยิกแรงมากหัวเราะเวลาโดนรูดทำให้เราไม่กล้าใส่เครื่องประดับไหมหนูก็ใส่แต่ส่วนมากจะใส่ของปลอมไม่ได้ใส่ของมีราคาแต่ไม่เคยมีหลุดติดมือเขาไปนะเรายังมีความเป็นมิจฉาชีพอยู่เราก็หนีบไว้แต่หนักสุดที่เจอก็คือปาเงินขึ้นเวทีจับมือหนูจะจับหมดทุกคนไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีแล้วมีกรณีหนึ่งคือเขายื่นตังค์ให้เราแล้วก็แกล้งเล่นคือความประสงค์เราไม่ใช่ตังค์อยู่แล้วคุณขอจับมือเราก็จับมือแล้วพอเราก้มไปจะจับมือเขาชักมือและตังค์ออกประมาณ 4-5 รอบได้จนราวแบบว่าอะไรหนักหนาเราก็ไม่เดินไปแล้วก็ข้ามไปจับมือคนอื่นไม่สนใจแล้วไม่โฟกัสเขาแล้วเหมือนเขาไม่พอใจเขาก็ขยำตังแล้วปากขึ้นมาบนเวทีเราก็ไม่ทำยังไงค่าเก็บตังแล้วร้องเพลงตอบหัวเราะเวลาเจออะไรแบบนี้เรามีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างโอ้โหสายซูมนี่เยอะมากสายซูมแล้วเอาไปลงติ๊กต็อกหนูก็งงว่าทำไมไม่โดนแบนทั้งที่หนูโดนแบนบ่อยมากเวลาลงหัวเราะสายซูมก็คือซูมแบบอู้หูชัดเลยไม่เป็นไรถือว่าเขามีความสุขจริงๆเราใส่ถุงน่องอยู่แล้วเขาเรียกว่าถุงน่องบียอนความหนาเทียบเท่าเลกกิ้งเลยปิดได้ 80-90% แต่ด้วยความที่มันรัดแล้วก็เป็นสีเนื้อเงาเงาแฟนเราห่วงไหมเจอหลายอย่างไม่เราส่งคลิปให้เขาดูนะที่เราโดนดึงแต่เขาขำสงสัยเขาสะใจหัวเราะคงคิดว่าทำไมไม่ดึงแรงๆแต่เราก็เซฟตัวเองในระดับหนึ่งหนูไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเข้ามาจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดแล้วเราก็ค่อยแก้หน้างานเอาทำให้หน้างานมันไม่เสียแค่นั้นเลยฝากบอกแฟนเพลงหน้างานว่าอย่าดึงน่ารักรักกันนะคะเพราะหนูก็เป็นคนน่ารักสดใสอยู่แล้วถ้าเกิดดึงเราจะหยิกนะหัวเราะ
ความเจ็บปวดที่งดงามใหม่เปิดนาทีแรกคลอดน้องชีต้าชื่อจริงความหมายดีมากหากันจนเจอใหม่สุคนธวาเปิดนาทีแรกคลอดน้องชีต้าลูกสาวความเจ็บปวดที่แสนงดงามตั้งชื่อจริงความหมายดีมากคุณแม่ลูกสองป้ายแดงใหม่สุคนธวาเผยภาพแรกครอบครัวกับดีเจต้นสามีต้อนรับลูกสาวหลังให้กำเนิดทายาทเพิ่มอีกคนพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะพี่พี่ป้าป้าลุงลุงลุง FC ทุกคนหนุ่ยคลอดละจ้าหนุ่ยคลอด 11.29 วันที่29สอคอชื่อจริงดอยอสิริรัตน์อ่านว่าสิรัตน์ จิตสุนทรชื่อคล้องกับพี่ชายสิริปุณแปลว่าผู้มีความเป็นมงคลแห่งเงินตราอันประเสริฐผู้เรียกทรัพย์อันเป็นมงคลชื่อเล่นน้องชีต้าเสือชีต้าแม่ชอบเสืออยู่แล้วเกิดปีเสือเดือนสิงห์วันจันทร์สูง49ขอบพระคุณกำลังใจจากทุกท่านนะคะฝากเอ็นดูหนุ่ยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณชื่อจริงบวกชื่อเล่นบวกเลิกคลอดเฮงเฮงอันเป็นมงคลจากแอดแพนนาวิทด้วยนะคะเลือกยากมากดีทุกชื่อจริงๆขอบคุณกำลังใจดีๆนะพี่แอดดีเจตานโดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากพร้อมทั้งยังเผยโมเมนต์สุดซึ้งกับลูกสาวโดยบอกว่าหากันจนเจอซะทีนะคะลูกชีต้าแม่รอคอยอุ้มท้องมา9เดือนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงขอบคุณทุกๆอย่างที่ลิขิตมาจากฟ้าท้องธรรมชาติทั้งสองท้องแม่ลูกสองหัวปีท้ายปีไปเลยแม่ไหวทั้งยังเผยภาพแรกที่ได้เห็นหน้าลูกพร้อมข้อความด้วยว่าค่ะหน้าแม่ยิ้มแล้วดีใจแล้วแต่อยู่ข้างในคะแม่เป็นเสือยิ้มยากเป็นคนหน้านิ่งยิ้มไม่เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรหน้าตาก็จะเหวี่ยงเหวี่ยงวีนวีนใส่ลูกสาวตามสายตายแม่นิดหน่อย555หน้าเป็นงี้ตั้งแต่เกิดงงในตัวเองอารมณ์แบบอะไรวะเนี่ยพร้อมเผยช็อตความเจ็บปวดของแม่นาทีผ่าคลอดลูกสาวออกมาพร้อมข้อความสุดซึ้งว่าความเจ็บปวดที่แสนงดงามที่สุดของฉันชีต้าสิริรัตน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมท้องสองท้องธรรมชาติทั้งสองท้องหัวปีท้ายปีคนโต1ขวบ9เดือนThank you.